สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมกลับมาตามกันต่อครับกับไอ้หนุ่มสายหวานไล่ทรัพย์สมพรตัดอ้อยที่บ้านโคกสว่างตำบลหัวฝายอำเภอแก่นดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับแปลงอ้อยโหดๆติดลมหรือเปล่ามาลุ้นกันครับก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าโลมแล้วนะถอยไปนี่โลมแล้วเสียนุ้ยเสียนุ้ยรอดไหมอุ้ยหวาดเสียวครับมียุบตามเลยครับเสียนุ้ยเองนี่ก็วันเหมือนกันแล้วครับหน่วยยานะเสียหน่วยโยกกลับลำครับแหวงนี้บอกเลยอันตรายบีบหัวใจมากน่านยุบอีกแล้วครับโอ้หวาดเสียวโอ้โหหวาดเสียวครับเนี่ยมียุบมีเอียงอยู่ตลอดครับท้าทายเหลือเกินเสียนุ้ยรอดไหมเอาแล้วเอาแล้วอยู่ไว้อยู่ครับโอนซ้ายเอ็นขวายกล้อครับล้อหน้ายกแล้วเรียบร้อยอยู่เลยครับอยู่หรือเปล่าเจนุ้ยโอ้ยเกมเลยครับเกมเลยอย่างนี้ไปได้ไหมไม่เป็นผลแล้วครับติดแล้วครับ 100% ติดโลมครับรถตัดเอาไปก่อนเลยรุ่นหนึ่งหลุมฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ครับเรียบร้อยนี่ฝั่งนี้เอาไงลากอีกเจ้าเคส 8,000 ของเสี่ยหนุ่ยครับไล่ทรัพย์สมพรเกมแล้วครับนี่อ้อยในเข่ง
เลือกดูก่อนตัวไหนน่ากินจะลองชิมดูสักหน่อยรอการลากครับ10ล้อถอยมาแล้วเตรียมตัวจะลากถอยหลังครับอย่างนี้ครับโซ่มาแล้วครับเตรียมตัวคล้องโซ่แล้วเสี่ยนุ้ยดึงครับโอ้หวัดเสียวต้นไม้ต้นไม้โอ้ต้นไม้เตียนหน่อยหาจนต้นไม ติดต้นไม้อีกแล้วจะออกยังไงล่ะทีนี้ข้างหน้าก็หลุมเอาแล้วบีบหัวใจเสียหนุ่ยอีกแล้วไปนะครับลากโซ่ไปนะครับโยกออกได้ไหมเสียหนุ่ยต้นไม้ต้นไม้เอาโยกหน่อยครับลงหลุมอีกแล้วลงหลุมเสียน้อยยกล้อแล้วโอ้ยกล้อเลยครับล้อหน้าลอยเลยเอาหวาดเสียวเหลือเกินขึ้นมาได้ครับฮะน้ำมันหมดโดนมาแล้วพอบอกน้ำมันหมดปุ๊บรถน้ำมันมาแล้วครับแล้วข้างในรถจมน้ำมันหมดเติมน้ำมันก่อนนะอีกว้าครับรถน้ำมันพร้อมถึงที่ครับลากสายไฟไปคีบกับแบตเตอรี่เติมเชื้อเพลิงกันก่อนรถตัดจัดไป1หลุมครับสำหรับคลิปนี้เสียหน่วยได้นับไปติดกี่หลุมแล้วปีนี้ห
ไทยไทยทุกคนต้องเป็นเพื่อนสงสัยจะต้องจดสถิติเอาไว้แล้วปีนี้ติดกี่หลุมปีหน้าเราจะต้องไม่ทำลายสถิติส่วนมากมีแต่สิบล้ออ๋อส่วนใหญ่จะเป็นสิบล้อติดสิบล้อติดที่ไรโคตรทุกทีเลยมันควันที่ไม่มากแล้วอ่ะฮะโคตรสุดยอดไม่แพ้เนี่ยโยนขึ้นก็ได้คิดอ่ะข้างนั่นนะสองขั้นตอนก็มีแล้ววันที่ไม่ล่ะที่ลงดีดีดีครับว่าติดเนี่ยถ้าติดเนี่ยต้องตัดในช่วงเติมน้ำมันนะครับก็มีการเจรจากันนิดหน่อยครับเสี่ยหนุ่ยกำลังเจรจาอยู่เจรจาว่าเว้นไว้ได้ไหมสองแถวนี้มันอันตรายเหลือเกินกลัวจะติดลมรอบสองครับดูว่าจะเป็นผลไหมเรียบร้อยครับเติมเชื้อเพลิงเสร็จสับเรียบร้อยออกไปแล้วคราวนี้ลุยต่อครับมันกันต่อนะครับตัดต่อครับตัดต่อเข้าแถวฝั่งตรงข้ามแล้วครับด้านข้างอีกฝั่งฝั่งนี้ค่อนข้างแข็งครับแต่ว่าต้องระวังล่ะรถ10ล้อคราวนี้รถตัดจัดไป1หลุมแล้ว10ล้อเอาบ้างไหมนี่ฝั่งนี้นะครับประมาณสัก10เมตรนะครับ2แถวเนี่ย10เมตรใช้คนตัดออกครับตัดแล้วก็แบกข้ามไปฝั่งตรงข้ามนี่ที่เหลือฝั่งนี้ค่อยให้รถตัดนะครับตัดไปนู่นเพื่อความปลอดภัยอันดับแรกวิ่งตามตูดก่อนเลยครับเพื่อหลบเลี่ยงไอ้จุดที่มันโลมครับตรงกลางนี่โลมแน่นอน 100%ฝั่งละ2แถวที่เหลืออยู่ครับวิ่งตีคู่เลยทีนี้คนละตีคู่ครับตัดครับตัดอยู่ตรงนี้ครับรออยู่ตรงไอ้แดนอันตรายนี่แหละกลับลำแล้วครับฝั่งของทีมงานเจ้าของอ้อยนะครับเร่งตัดโยนข้ามฟ้าครับไอ้จุดที่มันอันตรายครับจุดนี้เป็นจุดใกล้กับสระน้ำนะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดครับค่อนข้างอันตรายเลย
ติดลมแล้วเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อความปลอดภัยก็ต้องใช้วิธีนี้ครับตัดแล้วแบกข้ามฟากครับฝั่งของเสียหนุ่ยกับรถสิบล้อดันมาแล้วครับโซนนี้ค่อนข้างปลอดภัยล้ำครับโอ้มียุบนะมียุบกับล้ำนี่ยังมียุบเลยสำหรับรถสิบล้อนะล้อหน้านี่ยุบเป็นทางเลยครับตัดกับลำครับตราบใดที่อ้อยต้นสุดท้ายยังไม่โดนกลืนเข้าไปก็ยังมีความอันตรายอยู่ครับสุดแปลงแล้วเหลือแถวสุดท้ายครับกับลำมานี่ก็จบนะครับจบสิ้นแต่ว่าระหว่างทางก่อนจะจบสิ้นนี่จะเป็นยังไงล่ะครับดันกลับมาแล้วอ
ต้นไม้ครับหลบต้นไม้ก่อนข้างหน้านี่ก็อันตรายนะเนี่ยเสียวครับมีเสียวร้อยครับ
ร้อยครับเรียบร้อยจบลงไปครับไปแล้วจากลากันเพียงเท่านี้ครับสรุปติดไปหนึ่งหลุมแล้วก็มีเสียวตลอดสำหรับไปหนุ่มสายหวานไล่ทรัพย์สมพรครับปิดแปลงที่บ้านโคกสว่างครับแปลงใหม่ของไร่ทรัพย์สมพรก็นู่นเลยครับไปที่ตำบลเมืองโพอำเภอห้วยราดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ